ด่วน JKN ยื่นศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูกิจการแก้ปัญหาสภาพคล่องด่วนบมจ. JKN Global Group ของแอนจักรพงษ์ยื่นศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูกิจการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องวันที่9พฤศจิกายนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนแจ้งกับตลท.ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่7พฤศจิกายนได้มีมติอนุมัติให้บริษัทในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483โดยวันที่8พฤศจิกายนบริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทเรียบร้อยแล้วบริษัทขอเรียนชี้แจงสรุปสาระสำคัญของคำร้องฟื้นฟูกิจการดังนี้ 1. บริษัทในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง 2. บริษัทเสนอ JKN เป็นผู้ทำแผน 3. แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้นดังนี้1. การปรับโครงสร้างกิจการและโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับสมมติฐานทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันตลอดจนแก้ไขปัญหาของกิจการในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทรวมถึงการปรับโครงสร้างภายในองค์กร 2. การขยายระยะเวลาการชำระหนี้การผ่อนผันในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายรับจากการประกอบกิจการและนำมาจัดสรรชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้อย่างครบถ้วนและบริษัทยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้ 3. การได้รับเงินสนับสนุนทางด้านการเงินจากแหล่งเงินทุนโดยได้รับจากผู้ลงทุนรายใหม่หรือสถาบันการเงินเพื่อเป็นการหมุนเวียนในกิจการของบริษัท4. การจัดหาแนวทางการดำเนินการขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้เพื่อ นำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย 5. การจัดเตรียมแผนงานและกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทและการปรับปรุงระบบโครงสร้างภายในองค์กรและการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะช่วยให้บริษัทแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมอีกทั้งบริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการแก้ไขปัญหาของบริษัทและเพื่อสร้างผลกำไรจากการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงบริษัทจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อไป